สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Natchill Unbox You เย้กลับมาอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปที่ผ่านมาแล้วก็มีคำติแล้วก็คำชมอันนี้คือดีใจมากๆเลยที่มีคนสนใจที่จะดูจริงๆถึงแม้ว่าจะแกมบังคับก็ตามก็อ้าวมีหลายคนนะคะพูดถึงแบบน้องๆข้างหลังว่าชอบใช่เลยชอบเหมือนกันเลยเอามาอยู่เป็นเพื่อนนะบางตัวก็เป็นตัวใหม่เพิ่มไปเพิ่มมายังไงใครรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวใหม่บอกผมได้เลยนะครับที่คอมเมนต์นะครับโอเคครับของที่จะมาอันบ็อกซ์วันนี้เนี่ยสอดคล้องกับ BTSประเทศไทยในตอนนี้ใครที่ขึ้น BTS ช่วงนี้ให้ได้เห็นไหมครับว่ามีสายบางขบวนเนี่ยไม่ใช่บางสายสิบางขบวนเอองงบางขบวนได้มีการเปลี่ยนลายเป็นเซเลอร์มูนใช่เลยครับนั่นก็คือลายของ Skechers นั่นเอง Skechers ก็คือแบรนด์รองเท้าที่ขายพวกรองเท้าการกีฬานะครับได้เอาเซเลอร์มูนเนี่ยมาทำคอลแลบแล้วก็ขายรองเท้าออกมาครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้ตัวแทนแห่งเหยื่อการตลาดจะไปซื้อสเก็ตเชอร์มาแกะให้ดูเองเย้มาเลยนี่ทุกคนคงงงว่าอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเก็ตเชอร์นะครับนอกจากทำรองเท้าแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าบางส่วนที่ไม่ใช่แค่รองเท้าก็คือเป็นพวกเสื้อเชิ้ตเอ้ยไม่ใช่เสื้อเชิ้ตดิเขาเรียกอะไรนะทีเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตเสื้อฮูดนะครับหรือเสื้อแขนยาวอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองอ่ะอยากได้รองเท้ามากแต่ว่ารองเท้าเป็นสำหรับผู้หญิงจ้าดังนั้นถ้าซื้อมาจริงๆถามว่าใส่ได้ไหมเรียกว่าใส่ได้นะแต่ถ้าซื้อมาคงแบบขนาดใหญ่สุดคงใส่ได้แค่มือเอามาเดินอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆรองเท้าของเขาอะนะครับมี2รุ่นถ้าจำไม่ผิดนะอันแรกเนี่ยจะชื่อรุ่น Delight Airy 2.0ซึ่งจะมีของเซรามูนเซรามิคิวรีเซรามาเซราจูปิเตอร์แล้วก็เซรามีนัสซึ่งตัวสีอะครับก็จะเป็นแต่ละเซรามซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นที่เอาไว้ใส่ออกกำลังกายได้เลยค่อนข้างสวยเลยนะครับอีกรุ่นนึงจะเป็น Skechers เซรามูนสตรีทอันนี้จะเป็นรุ่นเหมือนแบบใส่เดินเล่นมากกว่านะครับผมดังนั้นขอโทษจริงๆที่วันนี้ไม่ได้เป็นการแกะรองเท้าจะเป็นการแกะเสื้อให้ทายดีกว่าว่าซื้อเสื้ออะไรมาทายยังไม่ทายใช่ไหมถ้าไม่ทายก็ไม่เป็นไรจะบอกเองก็คือเสื้อตัวนี้ Mercury นี่จริงๆไม่ได้แค่ Mercury หรอกก็มีหมดเลยนี่ซื้อเซรามูนด้วยนะแล้วก็ซื้ออันนี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่า Pullover ครับก็เป็นเสื้อเหมือนเสื้อแขนยาวซื้อมา3ตัวเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างมาดูตัวแรกกันครับก็คือเอาอย่างนี้ตัวที่ชอบที่สุดเราจะไว้ตัวสุดท้าย ตัวแรกก่อนเป็นเซรามูนแล้วกันอันนี้เป็นทีเชิร์ตเซรามูนซึ่งที่ซื้อมาเป็นไซส์ให้ทายไซส์อะไรตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแน่นอน XL สิ จะเหลือเหรอคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้โชคดีที่ว่าตัวเสื้อนะคะเป็นทรงที่จริงๆได้ทุกเพศนะเพราะว่ามันเป็นไซส์เสื้อไซส์ตรงอ่ะคือเขาไม่ได้ทำเป็นเสื้อที่แบบเข้าเอวที่ผู้ชายใส่ไม่ได้อะอันนี้ก็เลยโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูตัวลายสกินชัดๆนะก็นี่ก็จะเป็นลายสกินเซรามูนแบบนี้นะครับที่ชอบที่สุดนะครับก็คือชอบตรงนี้มากมุมแขนนี่เห็นไหมมันเป็นการปากลายแพทเทิร์นเซี่ยวซึ่งถ้าเป็นแบบของเซรามูนตัวอื่นอ่ะก็จำตามสตาร์สัญลักษณ์เขาเดี๋ยวมาให้ดูนะครับผมต่อไปอีกตัวนึงก็คือจะเป็นเสื้อ pullover นะครับอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันแต่อันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะคือผมไปลองมาผมก็ใส่แค่ใส่ L ตัวเล็กใส่ไป L ซึ่งตัวนี้ก็คือข้างหน้าจะแบบเรียบๆนี่แล้วก็จะเป็นแบบวิบวับตรงนี้เลยนะครับเป็นพระจันทร์กับตัว S ก็คือเป็นตาของ Skechers นะครับแต่ข้างหลังอะสวยมากนี่ข้างหลังคือเป็นแบบเงาของอัศวินเซเลอร์แล้วก็แบบวิบวับอะมีความวิบวับโอ้สวยมากอันนี้แบบอันนี้ชอบเลยแบบรู้สึกว่าซื้อก็ได้เอาไว้ใส่ตอนหน้าหนาวมีไหมอะในไทยหน้าหนาวไม่มีก็ไม่เป็นไรใส่ในห้องแอร์แล้วกันต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นดี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 เซรามิคิวรีนั่นเองก็เมื่อกี้เซรามูนเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมอันนี้มิคิวรีเขาก็ทำเป็นสีฟ้านะครับซึ่งเหมือนกันเลยก็คือตรงข้างหน้านี้ก็จะสกรีนอ่ะให้ดูชัดๆนี่น่าจะเห็นรูปมาบ้างแล้วแหละก็ตัวผ้าผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็ตัวสกรีนก็แบบเท่าที่จับดู
ไม่มีอะไรติดมือนะ คือของดีแหละแพงนะเออแล้วก็นี่เหมือนเดิมที่ชอบที่สุดของทุกตัวนะครับก็คือตรงมุมแขนเนี่ยนี่เขาปักมามันละเอียดมากเดี๋ยวจะแบบใส่ให้ดูนะครับผมว่าแต่ละตัวเป็นยังไงแต่ว่าการจะใส่ของเราอ่ะจะธรรมดาไม่ได้หาอุปกรณ์ก่อนดังนั้นเดี๋ยวจะลองเสื้อเซเลอร์มูนให้ดูก่อนก็ต้องมนต์แห่งจันทราส่งสำเนาที่เธอนะวันนี้ว้าปิ้งมาแล้วนี่แปลงร่างเร็วมากสวยปะล่ะให้ดูเสื้อก่อนนี่เห็นไหมใส่ได้ไม่ได้แบบแย่เลยเห็นไหมครับผมว่าโอเคเลยแบบมันกำลังพอดีอ่ะคือคนร่างยักษ์อ่ะก็สามารถใส่ได้โอเคเลย XL แต่ว่าเท่าที่ดูนะคือวันก่อนโพสต์รูปลงไปอ่ะว่าแบบไปแอบซื้อมาแล้วอ่ะมีคนไปตามซื้อก็แบบเฮ้ยมันหมดแหละเหี้ยเสียงอะไรอ่ะตอดหลังกล้องยอมไม่ได้ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะเล่าทานเก่งตอดหลังกล้องไม่ได้อ่ะมาต่ออ่ะก็นั่นแหละครับนี่ก็คือจะเสื้อไส้ใส่เสื้อประมาณนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะลองพูลเวอร์บ้างนะครับผมเดี๋ยวนะพูลเวอร์มันเป็นลายอะไรอ่ะลายรวมอ่ะอันนั้นลองธรรมดาแล้วกันนะปึ๊บปรี๊ดนี่เห็นยังให้ดูข้างหลังก่อนคือหมุนตัวยากต้องให้ดูก่อนเห็นไหมครับข้างหลังเสื้อตัวนี้เสื้อเขาเรียกว่านะ pullover ก็คือเสื้อยืดแขนยาวสีดำเนี่ยสวยมากข้างหลังเป็นเงาแบบเซเลอร์5ตัวนะครับคือที่มันแคบต้องค่อยๆขยับตัวนี่มันไม่ไหวดังนั้นที่ชอบตัวนี้ที่สุดก็คือข้างหน้าเนี่ยแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะเพราะตรงเนี้ยมันเป็นแค่ประจันเซียวกับตัว S ของ Sketcher ใช่ไหมครับแต่มันดูคูลมากเลยอ่ะคือเราสามารถใส่ออกไปข้างนอกได้โดยที่แบบคนที่เดินสวนเราอ่ะเขาจะยังเอ้ยเออเท่ดีนะอย่างนี้มาให้เขาเดินตามเขาถึงจะรู้ว่าอ้าวคนนี้เป็นตุ๊ดหรือเปล่า อะไรอย่างนี้เออนั่นแหละอ่ะต่อไปนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดก็คือของเซเลอร์เมอร์คิวรี่ดังนั้นเราก็ต้องเหมือนกันต้องมีการแปลงร่างนั่นเองก็คือมอนดวงดาวแห่งเมอร์คิวรี่ตรงสมเด็จนิทานะวันนี้ว้าจริงท่าเซเลอร์เมอร์คิวรี่เซเลอร์เมอร์คิวรี่มาแล้วเย้นี่ไง my favorite เซเลอร์ตัวใหญ่ให้ดูนี่ครับโอเคเลยเห็นไหมลายสกรีนสวยมากชอบสีฟ้านี้มากสีฟ้านี้มันแบบMercury อ่ะแล้วอันนี้ที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยแหละที่บอกเห็นปะครับก็คือมันเป็นแบบตัวตา Mercury โตจะพังแหวะตัวตา Mercury ที่แบบมันปักมาอันนี้งานละเอียดคือชอบแบบจริงๆถามว่าอยากซื้อให้ครบทั้ง5คนไหมก็อยากแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะหาไม่ได้แล้วงั้นใครนะครับที่อยากได้ต้องรีบเท่านั้นเลยว่าไปดูว่าเฮ้ยที่ Sketcher มีขายหรือเปล่าเงินฝากผมขอฝากไปตัวแทนหนึ่งของวงชน LGBTQ ในประเทศไทยว่าแบบ Sketcher รองเท้าน่ะทำไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นเถอะครับซื้อจริงๆคืออยากใส่มากเพราะว่ามันใหญ่สุดแค่ประมาณ9ครึ่ง10ครึ่งเองอ่ะเราใส่ไม่ได้จริงถ้าทำหรือว่าจะหรือให้พี่ออเดอร์ก็ได้นะครับผมจะเป็นคนไปลงชื่อเป็นของลายเซเลอร์เมอร์คิวรี่คนแรกเลยนะครับผมโอเคก็ในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะตอนช่วงนี้ยังไงช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องโควิดทุกคนก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าใครมีโอกาสที่จะใส่หน้ากากได้ในที่แอร์อัดก็ใส่นะครับเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ